สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคําศัพท์กันนะคะซึ่งคําศัพท์ที่เลือกมาเป็นคําที่ทุกคนรู้อยู่แล้วหรือว่าเคยได้ยินอยู่แล้วพอเอาคำสองคานี้มารวมกันมันก็จะเป็นคําใหม่ที่มีความหมายไม่ได้มีความหมายมาจากรากศัพท์เดิมเลย ซึ่งหมายความว่าวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับกลางถึงระดับสูงสุดเราจะใช้ภาษาไทยทั้งคลิปจะพูดภาษาไทยอย่างช้าๆชัดๆซึ่งถ้าหลายคนเคยดูวิดีโอที่เราพูดภาษาไทยก็จะรู้แล้วแหละว่าเราไม่ได้เป็นคนที่พูดเร็วมากคิดว่าทุกคนน่าจะฟังกันรู้เรื่องนะคะถ้าฟังไม่ทันก็ให้กด ลดระดับความเร็วลงนะคะและวิดีโอนี้จะไม่มีซับค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะอธิบายอย่างช้าๆให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะคะแต่ว่าจะไม่แปลภาษาอังกฤษคิดว่าทุกคนคงจะอ่านได้จากตรงนี้โอเคเริ่มเลยคำแรกคำที่เลือกมาเป็นคำที่นักเรียนในคลาสที่เราสอนตัวแต่ตัว,ตว ที่แบบระดับแอดวานซ์แบบนักเรียนที่เจอพักหลังๆนี่แบบทุกคนพูดไทยเก่งมากแล้วคำเหล่านี้ก็มีบางคนบางคำที่รู้สองคำเวลาที่มันมารวมกันแล้วมันเป็นคำอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เรียนกันค่ะโอเคคำแรกแก้เผ็ด แก้เผ็ดก็คือถ้ารู้จักคำว่าแก้แค้นมันจะคล้ายๆกับคำว่าแก้แค้นแต่คำว่าแก้เผ็ดจะแรงกว่าคำว่าแก้แค้นนิดนึงเวลาที่ใครมาทำอะไรให้เราไม่พอใจหรือว่าเจ็บช้ำน้ำใจแล้วเราอยากทำให้เขารู้สึกแบบนั้นบ้างเราก็จะพูดว่าแก้เผ็ดแก้เผ็ดคำว่าแก้กับคำว่าเผ็ดมันไม่ได้มีความหมายที่แบบ จะสื่อไปทางนั้นเลยแต่มันนั่นคือความหมายของคําว่าแก้เพ็ดเดี๋ยวจะแก้เพ็ดให้หลับจําเดี๋ยวจะแก้เพ็ดให้หลับจําหลับจําก็คือฉันจะทําอะไรก็ได้ทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับที่ฉันรู้สึกแล้วเธอก็จะไม่ทำอะไรกับฉันอีกเลยนั่นคือคำว่าหลับจำคำต่อไปนะคะของตายของตายของตายนี่หมายถึงคนเราไม่ แคร์เลยว่าคนนั้นจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงเราจะพูดหรือว่าจะทำยังไงกับเขาก็ได้นั่นก็คือเราเห็นว่าคนคนนั้นเป็นของตายภาษาอังกฤษก็คือ take someone for granted อย่าเห็นฉันเป็นของตายนะอย่าเห็นฉันเป็นของตายนะคำนี้ใช้ได้กับคนอย่างเดียวนะคะใช้กับสิ่งของหรือว่าอย่างอื่นหรือว่าสถานการณ์ไม่ได้ใช้กับคนได้อย่างเดียว แต่ว่าส่วนมากในบริบทมันก็จะหมายถึงแฟนหรือว่าคู่รักนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้กับเพื่อนของตายมันก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยนิยมอะค่ะคำต่อไปขึ้นทันตาขึ้นทันตาขึ้นทันตา,นนตาจะมีความหมายเดียวกันกับคำว่าทันทีแต่ว่าคำว่าขึ้นทันตาจะใช้ในแง่บวกเวลาที่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากในระดับหนึ่งแล้วคือแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบดีมากเลยนั่นก็คือขึ้นทันตาส่วนมากจะใช้กับคำ adjective อร่อยขึ้นทันตาหมายความว่าก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยอร่อยแล้วเราไม่ทำอะไรสักอย่างปรุงนึ่นเติมนี่แล้วมันก็อร่อยขึ้นทันตาหรือสวยขึ้นทันตาสวยขึ้นทันตาหมายความว่า ก่อนหน้านี้ก็ดูเฉยๆแต่ว่าพอแต่งหน้าหรือว่าเติมนู่นเติมนี่หรือว่าเปลี่ยนชุดก็คือสวยขึ้นทันตาเราจะไม่ใช้คำว่าขึ้นทันตาในแง่ข้ลบีเรขึ้นนทันตาเราจะไม่พูดอย่างนั้นนะคะมันต้องเป็นอะไรที่แง่บวกคำต่อไปคืนดีคืนดีหมายความว่าเลิกกันไปแล้วแล้ว กลับมาคบกันอีกถ้าในบริบทของแฟนหรือว่าคู่รักนะคะคือเลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมาคบกันอีกนั่นคือคืนดีแต่ว่าคำว่าคืนดียังใช้กับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้เวลาที่เราโกรธกันเรางอนกันแล้วไม่คุยกันพรคืนดีกันปุ๊บก็หมายความว่ากลับมาคุยกันแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิม ก่อนหน้าที่จะโกรธกันแล้วนั่นคือคำว่าคืนดีค่ะเตตาเตตาเตตาแปลว่าอะไรเตตาถ้ารู้จักคำว่าสะดุดตามันจะความหมายเดียวกันค่ะแต่คำว่าเตตามันจะเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่ามันจะไม่เป็นทางการเหมือนกับคำว่าสะดุดตารองเท้าเธอเตตามากหมายความว่า สีมันจะเป็นสีแดงที่เราสามารถเห็นได้จากระยะไกลนั่นคือคำว่าเตตาค่ะเตะตาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าคือเราเห็นแล้วว่ามันสะดุดตาเราเราก็จะใช้คำว่าเตตาเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นสมมติว่าเห็นเป็นโฆษณา ads อยู่ติดอยูฟ้าผนังเอ้ยโฆษณานี้เตตานะหมายความว่า มันเด่นมากเลยเราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลถูกคอถูกคอหมายถึงการที่เราคุยกันกับใครสักคนหนึ่งแล้วแบบต่างคนต่างชอบในสิ่งเดียวกันก็คือถามกันไปถามกันมาอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าถูกคอจะใช้คุยกันถูกคอเราคุยกันเรื่องบิตคอยถูกคอมากเลย เราจะไม่ใช้คำว่ากินถูกคอนะคะไม่ได้คุยถูกคอก็คือคุยกันรู้เรื่องสนใจอะไรในเรื่องคล้ายคายกันนั่นก็คือคำว่าถูกคอทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คืออันนี้ไม่รู้จะแปลยังไงนะทุกวันนี้ก็คือ nowadays อ่ต้องพูดภาษาอังกฤษและทุกวันนี้ทุกวันนี้โควิดระบาดไปไหนมาไหนก็ ลำบากทุกวันนี้โควิดระบาดไปไหนมาไหนก็ลำบากคำต่อไปไม่ถือไม่ถือไม่ถือจะคล้ายๆกับคำว่าไม่ว่าอะไรหรือไม่ได้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะไม่ถือก็คือ I d o จ t m ์ไม,าานนามา่ผมไม่ถือถ้าคุณจะเอางานนอกเข้ามาทำในที่ทำงานผมไม่ถือถ้าคุณจะเอางานนอกเข้ามาทำในที่ทำงาน งานนอกหมายความว่างานที่นอกเหนือจากตำแหน่งที่เราทำอยู่ก็คือสมมติว่าเราทำงานตำแหน่งหนึ่งอยู่ในบริษัทหนึ่งแต่ว่าเรายังเป็นฟรีแลนซ์หรือว่ารับงานจากคนอื่นแต่ว่าในเวลางานนั้นน่ะเรายังสามารถเอางานจากข้างนอกบริษัทจากนอกตำแหน่งนี้เข้ามาทำในเวลางานได้นั่นก็คืองานนอก ผมไม่ถือถ้าคุณจะเอางานนอกเข้ามาทำในที่ทำงานผมไม่ถือก็หมายความว่าผมไม่ว่าอะไรผมโอเคถ้าคุณจะทำอย่างนั้นก็คือไม่ถือกระชากหน้ากากกระชากหน้ากากกระชากหมายถึงการดึงอะไรแรงๆมันก็น่าจะเหมือนกับภาษาอังกฤษนะมะีกระชากหน้ากากหมายความว่าจะทำให้ทุกคนรู้ว่าคนคนนั้นกำลังสวมหน้ากากสวมหน้ากากก็หมายความว่า เขากำลังแกล้งทำว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าแกล้งทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่กระชากหน้ากากาก็หมายความว่าจะทำให้ทุกคนรู้ว่าคนคนนั้นน่ะกำลังแกล้งทำอยู่ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งมันก็จะใช้ในบริบทที่เป็นในทางลบมากกว่าเพราะว่าการที่คนเราจะใส่หน้ากากหมายความว่า เขาพยายามที่จะปกปิดตัวตนที่แท้จริงซึ่งส่วนมากแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีนะถึงจะได้ต้องปกปิดเอาไว้กินแรงกินแรงแรงในที่นี้หมายถึงแรงงานก็คือพลังงานกินแรงหมายถึงสมมติว่าทำงานด้วยกัน2หรือว่าสคนในโปรเจกต์เดียวกันแล้วมีอีกคนหนึ่ง ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะทําเท่าไหรไ่ <Claudia> ไม่ค่อยช่วยเพื่อนอ่ะพูดง่ายๆไม่ค่อยช่วยเพื่อนคนคนนั้นก็คือกินแรงทอมกินแรงเพื่อนตลอดเวลาทํางานด้วยกันทอมกินแรงเพื่อนตลอดเวลาทํางานด้วยกันตามใจตามใจไม่ใช่ทําตามที่ใจเธอต้องการนะตามใจหมายความว่า ปล่อยให้ใครสักคนหนึ่งทำในแบบที่เขาต้องการซึ่งส่วนมากมันจะไม่ดีนะเพราะว่าคือจะดีหรือไม่ดีเราก็ปล่อยให้เขาทำนั่นคือเราตามใจเขาแฟนเขาไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่แฟนเขาไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่หมายความว่าแฟนเขาไม่ค่อยปล่อยให้เขาทำอะไรที่เขาอยากจะทำทางผ่าน ทางผ่านทางผ่านสามารถใช้ได้สองกรณีนะคะกรณีแรกคือ,อเป็นตัวกลางระหว่างคนสองคนเช่นเขาใช้ชั้นเป็นทางผ่านเพื่อที่จะได้งานนี้เขาใช้ชั้นเป็นทางผ่านเพื่อที่จะได้งานนี้หมายความว่ามีคนคนหนึ่งรู้จักเราแล้วคนคนนั้น อยากจะได้งานหนึ่งอยากจะเข้าทำงานที่บริษัทนี้โดยที่มีเรารู้จักกับคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทนั้นอยู่แล้วทางผ่านเราเป็นทางผ่านเขาใช้ชั้นเป็นทางผ่านเพื่อที่จะได้เข้าทำงานในบริษัทนั้นนั่นคือทางผ่านในกรณีแรกส่วนกรณีที่สองทางผ่านใช้ในลักษณะเชิงชูสาว เวลาที่มีผู้หญิงกับผู้ชาย2คนใช่ไหมคะถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาคบกับผู้ชายคนหนึ่งเพื่อเป็นแค่ทางผ่านหมายความว่าเขาคบกับแค่ผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะรอให้แฟนเก่าเขากลับมาขอคืนดีหรือว่ารอให้เจอคนที่ดีกว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นทางผ่านปากดี ปากดีมันก็คือตรงข้ามกับปากไม่ดีนะคะปากดีหมายความว่าพูดหาเรื่องพูดจะหาเรื่องพูดจะโอ้อวดพูดจะเบ่งหรือว่า,าพูดจะไม่ดีหรือว่าด่าใครสักคนนั่นคือปากดีอย่าปากดีให้มันมากนะักอย่าปากดีให้มันมากนะักก็คือระวังคำพูดของคุณไว้ด้วยสร้างภาพสร้างภาพก็คือแกล้ง หรือว่าแสดงให้คนเห็นว่าเราอะเป็นคนดีเราอะเป็นคนน่านับถือเออก็คือสร้างภาพบางทีก็ดูไม่ออกว่าอยากทำความดีหรือสร้างภาพบางทีก็ดูไม่ออกว่าอยากทำความดีหรือสร้างภาพตาสว่างตาสว่างก็คือรู้ความจริงแล้วว่า อ่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองคือสมมติว่ามีคนหนึ่งนี่แบบสร้างภาพว่าเขาเป็นคนดีมากแล้วท้ายที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ก็คืออาการนั่นแหละคืออาการตาสว่างชั้นตาสว่างทันทีพอเห็นเขาคอมเมนต์จีบคนอื่นโอเคจบแล้วสำหรับวันนี้ใครที่เป็นบิ๊กเนอร์แล้วคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้บอกกันด้วยนะคะเพราะว่าคุณกล้าม,มากที่จะท้าทายตัวเอง เรียนอะไรแบบนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะเรียนคำศัพท์แบบนี้ในชีวิตประจำวันในบริบทที่ถูกใช้จริงๆในชีวิตประจำวันอยากจะเรียนกันตัวต่อตัว,ตวอีเมลข้างล่างเขียนเข้ามาหากันได้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ